คิลาเมเจนเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของคิลาเมเจอร์สูง47เมตรหนัก 3,800 ตันปรากฏตัวครั้งแรกในมาชีนสไตล์คิลาเมเจอร์ตอนที่3ประกอบมาจากคิลาเมียมาชีนทั้ง5คันได้แก่มาชีนไฟเออร์มีรูปร่างเป็นรถดับเพลิงสีแดงเป็นแขนขวาลำตัวและขาบังคับโดยคิลาเมเรสหรืออาซิตาจูรุมาชีนโชเวโลมีรูปร่างเป็นรถแมคโครสีเหลืองเป็นแขนซ้ายบังคับโดยคิลาเมเยโลหรืออิมิสุคาเมโตโมะมาชีนมักมีรูปร่างเป็นรถสปอร์ตสีเขียวเป็นไหล่ขวาและส่วนหัวบังคับโดยคิลาเมกรีนหรือฮายามิเซนะมาชินเจตเตอร์มีรูปร่างเป็นเครื่องบินเจ็ตสีน้ำเงินเป็นส่วนดาบบังคับโดยคิลาเมบูหรือโอชิกิริชิกุรุและมาชินเฮลิโคมีรูปร่างเป็นเฮลิคอปเตอร์สีชมพูเป็นส่วนอกบังคับโดยคิลาเมพิงหรือโอฮารุซายโยและคิลาเมมาชินทั้ง5ยังสามารถเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ได้อีก2ตัวได้แก่แลนเมจที่ประกอบมาจากมาชินไฟเออร์โชเวโลและมาร์คใช้ต่อสู้บนพื้นดินและสกายเมจประกอบมาจากมาชินเจตเตอร์และเฮลิโคใช้ต่อสู้บนอากาศคิลาเมมาชินมีท่าโจมตีตามส่วนต่างๆของร่างกายได้แก่เจตเตอร์ซอฟเป็นการเปลี่ยนร่างของมาชินเจตเตอร์หรือส่วนดาบแซนแอตแทกเป็นการสาดทรายใส่ศัตรูจากโชเวโลบูมของมาชินโชเวโลหรือแขนซ้ายเลดเดอร์บิยอนเป็นหมัดที่ยื่นออกมาจากไฟเออร์เลดเดอร์ของมาชินไฟเออร์หรือแขนขวามาร์คแฟลชลำแสงที่ยื่นออกมาจากไฟหน้าของมาชินมาร์คหรือไหล่ขวาเทอร์โบเลนส์เป็นลมพายุที่เกิดมาจากการพัดของเฮลิโคโรเตอร์ของมาชินเฮลิโคหรือส่วนอกและคิลาเมดินามิกเป็นธรรมชาติที่คิลาเมจินจะหมุนเจตเตอร์ซอฟเพื่อรวมพลังและปล่อยพลังออกไปเป็นใบมีดพลังงานทั้ง3เพื่อจัดการศัตรู